สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอปทีฟกันอีกครั้งนี่คือสกู๊ปโกจิล่ากันนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงอายุกอซิล่ากันครับว่ากอซิล่าตัวไหนเนี่ยแก่ที่สุดนะครับบอกตรงเลยอายุมากที่สุดนะครับอย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวละครกอซิล่าเนี่ยมันก็มีหลายเวอร์ชันเนาะและทุกเวอร์ชันเนี่ยมันก็มีการตีความกอซิล่าที่แตกต่างกันและเราถึงอายุของมันที่มาของมันด้วยนะครับแต่คลิปเนี่ยผมจะไม่เชิงมาจะอันดับซะทีเดียวเพราะว่าพูดตามตรงว่ามันมีกอซิล่าไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับที่มีการบอกอายุแบบชัดเจนหน่อยๆแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นการคาดเดาจากข้อมูลหนังตัวละครพูดถึงบ้างนะครับมันอาจจะไม่ถูกต้อง 100% นะครับในคลิปนี้เนี่ยไปคลิปผ่านทางมุมมองของผมและนั้นมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นนะครับก็มาดูโดยเริ่มจากตัวกอซิล่าที่มีที่มาไม่แน่นอนดังพวกนี้เนี่ยผมจึงบอกอายุมันไม่ได้นะครับอย่างเช่นกอซิล่า 2000 กอซิล่า Final War และกอซิล่า -1 นะครับกอซิล่า 2000 เนี่ยด้วยความที่มาของกอซิล่าตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ถูกพูดถึงนะครับว่ามันมาจากไหนนะครับรู้แค่ว่าตัวละครมนุษย์ในเรื่องเนี่ยรู้ถึงการมีตัวตนกอซิล่าอยู่แล้วแต่มันก็แค่นั้นเลยรู้แค่ว่ามันมีออร์แกไนเซอร์ G1 นะครับกอซิล่า Final War เองรู้แค่ว่ามันปรากฏตัวในปี1954ในทำลาย Final War เนาะแต่เราก็ไม่รู้อะไรมากกว่านั้นนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นสุดยอดไคจูแล้วก็มีไคจูมากมายโผล่มาให้กองกำลังนี้มาปราบส่วนกอซิล่าก็โดนพลังหินน้ำแข็งและกอซิล่า -1 เนี่ยเรารู้แค่ว่าอ่ะเหตุการณ์ทำลายอยู่ช่วงเกาะโอโดใช่ไหมในช่วงปี1945แต่ดูเหมือนว่าตำนานของตัวละครกอซิล่าแม้จะเป็นร่างไดโนเสาร์เนี่ยมันก็เป็นตำนานพื้นบ้านของชาวเกาะโอโดอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่บอกชัดเจนว่าไอ้ตำนานพื้นบ้านเนี่ยมันเป็นพื้นบ้านนานแค่ไหนนะครับแถมก่อโอโดในMinus-1เนี่ยเราไม่เคยเห็นคนในหมู่บ้านซ้ำอะรู้แค่ทหารพูดถึงว่าชาวบ้านในก่อโอโดพูดถึงแค่นั้นเลยนะครับดังนั้นที่มาของก่อซิล่าMinus-1เองเนี่ยก็แทบจะไม่มีการพูดถึงเท่าไหร่ด้วยนะครับต่อไปเป็นก่อซิล่าที่พอสามารถประมาอายุมันได้นิดหน่อยนะครับอย่างตัวที่น่าจะอายุน้อยสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นก่อซิล่าเดอะซีรีส์นะครับก็คือลูกของตัวก่อซิล่า1998นั่นเองโดยเอาจริงแต่ปัญหาคือกอซิล่าซีรีส์เนี่ยมันเป็นตอนที่เหมือนกึ่งๆจบในตอนน่ะดังนั้นไทม์ไลน์ของมันเนี่ยมันก็เลยแบบจะเรียกว่าไงนะไทม์ไลน์มันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเนาะแต่ดูจากตัวละครนิกที่ดูก็ไม่ได้แก่เท่าไหร่ไงและตัวลูกกอซิล่าเนี่ยถูกฟักขึ้นมาแล้วจากการตายของตัวแม่หรือตัวพ่อมันใช่ในอะไรเมดิสันสแควร์การ์เด้นเนาะและมันก็โตไวมากดังนั้นอายุของมันเนี่ยถ้าดูจากทั้งซีรีส์เนี่ยผมคิดว่าอายุของมันก็ไม่น่าเกิน1ปีอะหรือต่อให้เกิน1ปีก็ปีกว่านะครับคืออายุไม่เยอะเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นไคจูที่โตไวพอสมควรเนาะตัวต่อมาก็ซ่าจูเนียร์ของภาคเฮเซนนะครับไอตัวนี้น่าจะชัดเจนมากๆนะเพราะว่าเราเห็นการเติบโตของมันตั้งแต่เป็นไข่นะครับมันถูกฟักออกมาในภาคกระทำให้กับกอซิล่า2ซึ่งถึงแม้หนังจะฉายปี93แต่ทำลายหนังเนี่ยคือปี94แต่มันก็ปีต่อปีเหมือนกับตัวหนังที่ฉายนะครับภาคสเปกอซิล่าคือปี95และภาคเดสโตย่าก็น่าจะปี96นั้นอายุของตัวกอซิล่าจูเนียร์เนี่ยที่เรียงภาคกันเนี่ยก็คือ3ปีนะครับเรียกว่าจากตัวเท่าคนภาคต่อมาปีเดียวกลายเป็นตัวบาร์บีคอน20เมตรน่าจะ20เมตรเนาะแล้วกลายเป็นตัวกอซิล่าจูเนียร์40เมตรและในตอนจบก็กลายเป็นตัวกอซิล่าเต็มตัวภายในเวลา3ปีเท่านั้นนะครับตัวต่อมาไอตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะลำบากอยู่นะครับชินกอซิล่าอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเกิดเอาตามอายุที่มันปรากฏตัวตอนเป็นฟอร์มที่2อ่ะฟอร์มแรกฟอร์ม2อ่ะจนถึงเหตุการณ์ตอนจบกับชินโกซิล่าอายุของมันสั้นมากเลยนะประมาณเดือนกว่าๆเองนะครับเพราะว่ามันมีการปรากฏตัวครั้งแรกทิ้งห่างไปประมาณสักหลายสัปดาห์พอสมควรก่อนที่มันจะโผล่ในภาค4และมันก็ถูกแช่แข็งไปประมาณ 14-15 วันนะครับเท่าที่จำได้เนาะดังนั้นอายุช่วงที่มันโผล่มาคือประมาณเดือนกว่าๆแต่เรามายุอายุของมันตอนไปเป็นปลาอยู่นะครับเรารู้แค่ว่าไอ้เขามีการทิ้งขยะบนเบื้องรังสีเมื่อประมาณ60ปีก่อนดังนั้นไทม์ไลน์ช่วงการมีอยู่ของตัวปลาโบราณเนี่ยอาจจะอยู่ช่วงประมาณ60ปีนะครับตอนที่มันเนี่ยได้รับรังสีจากขยะรังสีไปตอนมันยังเป็นปลาอยู่ดังนั้นอายุของตัวชินโกซ่าเนี่ยแบบที่น้อยสุดเนี่ยคือเดือนกว่าๆแล้วก็ตีบวกไปประมาณสัก60ปีนะครับในช่วงเวลาที่มีการทิ้งขยะรังสีกอซ่า1998เอาตัวแม่ของตัวกอซ่าจูเนียร์เดอะซีรีส์บ้างนะครับตัวนี้ก็บอกปีชัดเจนไงเพราะว่ามันน่าจะเป็นอีกัวน่าอายุน้อยอีกัวน่าอายุไม่น่าเยอะอยู่แล้วเนาะอีกัวน่าที่อยู่ของมันดีอยู่แล้วก็มีการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นะครับก
็บอกปีชัดเจนว่าปี1968แล้วก็ลากยาวไปถึงไทม์ไลน์1998ดังนั้นตัวก็อตซ่าตัวนี้เนี่ยจะต้องไม่ไปอีกวหน้าจนถึงตอนที่มันตายเนี่ยอายุของมันก็อยู่ประมาณ30ปีนะครับก็อตซ่าเฮเซก็อตซ่าเฮเซตัวนี้ก็มีอายุบอกอยู่บ้างแต่ว่ามันก็ต้องมีการบวกลบนิดหน่อยเนาะเราดูแค่ว่ามันเป็นเนื้อสาวมันเกาะลากอสซึ่งไปเหตุการณ์ที่ในพลชินโดเนี่ยในพลไม่รู้ตัวคุณชินโดเนี่ยอยู่บนเกาะลากอสตอนที่อเมริกามาโจมตีในช่วงปี1944นะครับแต่เราก็ไม่รู้ดีว่าตอนมันจะเป็นก็อตซ่าสลัดเนี่ยมันอยู่มานานเท่าไหร่แล้วมันก็น่าจะอยู่มานานพอสมควรนะมันก็เป็นเนื้อสาวตัวเต็มวัยเนาะแล้วข้ามทำลายไปถึงปี1995หรือปี96ก่อนที่มันจะตายนะครับดังนั้นอายุของมันเนี่ยก็น่าจะมากกว่า50ปีแล้วถ้าเกิดบวกตอนมันอยู่บนเกาะลากอสเนี่ยคือเราไม่รู้มันบวกอายุมากแค่ไหนนะครับมันก็อาจอายุมากกว่า 60-70 ปีด้วยกันแต่มันจะมีไทม์ไลน์นึงนั่นคือไทม์ไลน์โลกอนาคตในภาควาทะคิงกิโดล่าที่มีการไอ้พวกคนโลกอนาคตเนี่ยคือไม่รู้ว่าเขาพูดความจริงมากน้อยแค่ไหนนะแต่ก็บอกว่าก็อตซ่าเนี่ยจะทำลายอะไรนะญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นไปถ้าเกิดมันยังอยู่จนถึงโลกอนาคตอะทำลายอนาคตที่พวกเขามาเนี่ยคือปี2204แล้วนั้นอายุของมันเนี่ยถ้าเกิดอยู่ไปถึงโลกอนาคตนะอาจจะมากถึง260ปีนะครับมากกว่า260ปีแต่ถ้าเกิดเอาทางลายปกติเนี่ยน่าอยู่ประมาณสัก 60-70 ปีนะครับก็สร้างมาทำให้กากิรัสเองตัวนี้ก็มีที่มาค่อนข้างจะสับสนพอสมควรด้วยความที่1แบบเป็นหนังที่จะได้ว่าไงมันไม่ได้ต่อจากภาคแรกมันเปลี่ยนอะไรหลังจากภาคแรกไปงั้นข้อมูลของมันเนี่ยจึงไม่แน่ชัดเช่นกันแต่รู้แค่ว่ามันปรากฏตัวในปี54แล้วก็โผล่มาหลายครั้งจนถึงปี2000เนาะก็ทราบว่าทําให้กากิรัสนะครับงั้นอายุที่มันปรากฏตัวคือ46ปีแต่มันน่าจะมากกว่านั้นเยอะนะครับและก็ทราบในเงียบส่วนใหญ่มันค่อนข้างลึกลับนะครับไม่ค่อยบอกที่มาของมันเท่าไหร่เหมือนกับก็ทราบ GMK แต่ GMK เนี่ยด้วยความที่มันเป็นก็ทราบเชิงแฟนตาซีแล้วที่มาของมันเนี่ยถ้าเกิดดูจากที่มาของมันเนี่ยเราก็น่าจะประมาณอายุของมันตอนที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ปกติไงมันคือวิญญาณน่ะที่เกิดจากผู้คนที่ล้มตายจากทหารจักรวรรดิญี่ปุ่นในช่วงเบอร์วอร์ทูและเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยไปทำเรื่องเรียมตำบอนเอาไว้เนี่ยมันก็มีมาก่อนสงครามโลกสินะครับตั้งแต่จีนแล้วตั้งแต่นานกิ่งแล้วในช่วงปี1936-37น่ะเนาะมันก่อนสงครามโลกเปิดจะเป็นทางการสิดังนั้นเมื่อดูจากเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นทำเรื่องไว้เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าวิญญาณของตัวก็อตซ่าเนี่ยมันไปรวมตัวกันตอนไหนไงแต่ก็ประมาณการว่ามันจะมีอายุมากกว่า65ปีนะครับจากตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยไปทำเรื่องเอาไว้จนถึงปี2001 GMK นะครับพอนี้คือก็อตซ่าที่มีอายุหลัก10ปีใช่ไหมก็อตซ่าตัวต่อมาที่จะพูดถึงจากนี้เนี่ยก็จะเป็นก็อตซ่าที่มีอายุมากกว่าหลัก100ปีขึ้นไปนะครับแบบอย่างเป็นทางการเลยก็อตซ่าซิงคูลาร์พอยต์ถึงแม้ที่มากก็อตซ่าตัวนี้เนี่ยก็ยังปริศนาอยู่ในแง่ของพลังของมันดูคือว่ามันเป็นสิ่งระดับแบบเหนือมิติเนาะมันดูทรงพลังมากแต่ดูจากที่มาของตัวละครในเรื่องจากที่ตัวละครก็อตซ่าตัวนี้เนี่ยถูกพูดถึงในโฟกลอร์ต่างๆของตำนานญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยยุคอดีตนู่นนะครับถึงแม้จะไม่บอกชัดเจนว่ามันไปถูกพูดถึงยุคไหนบ้างแต่คาดการจากภาพถ่ายโบราณภาพวาดโบราณในสมัยก่อนเนี่ยก็อตซ่าตัวนี้เนี่ยน่าจะมีอายุมากกว่า500ถึง 1,000 ปีขึ้นไปนะครับตามตำนานญี่ปุ่นสมัยก่อนก็อตซ่าเอิร์ธถึงแม้หลายคนจะแซวว่าแบบมันคือก็อตซ่าปู่เนาะคือดีไซน์มันดูแก่ขึ้นนะครับแต่เอาจริงเมื่อเทียบก็อตซ่าตัวต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้แก่ขนาดนั้นเพิ่มมันอายุน้อยที่ซ้ำนะครับยังหลายคนน่าจะรู้กันว่าก็อตซ่าเอิร์ธเนี่ยนับตั้งแต่ตอนที่มันปรากฏตัวขึ้นมาจนถึงยุคปัจจุบันไทม์ไลน์อนิเมะเนี่ยมันมีอายุมากกว่า 20,000 ปีด้วยกันนะครับแต่ผมก็สงสัยว่าแล้วตอนที่มัน50เมตรตอนที่มันปรากฏตัวครั้งแรกต่อมนุษยชาติเนี่ยตอนนั้นมันมีอายุเท่าไหร่แล้วแต่เมื่อดูจากเทียบแบบจะเรียกไงมันเหยียดตะยางแบบเรียบๆง่ายๆแบบโง่ๆเลยก็คือจาก50เมตรไป300เมตรภายในเวลา 20,000 ปีเนี่ยแสดงว่าตอนมันเป็น50เมตรเนี่ยมันก็น่าจะมีอายุไม่เยอะเท่าไหร่นะคือมีงานเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสัตว์โบราณมาก่อนเนี่ยมันก็น่าจะเตี้ยกว่านี้เยอะก่อนมันจะกลายเป็นแบบตัว50เมตรเนาะและเมื่อดูจากคอนเซปต์ของภาพพันธอิตเตอร์ที่มีการพูดถึงระเบิดนิวเคลียร์นิดนึงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าไอ้ก็อตซิลล่าตัวนี้เนี่ยจริงอยู่ว่าพล็อตเรื่องของมันเนี่ยก็อตซิลล่าคือธรรมชาติเลือกสรรเนี่ยมันกลายเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตของโลกแต่ก็เดาว่ามันก็น่าจะเกิดจากผลพวงของนิวเคลียร์แหละดังนั้นก็ตีบวกๆไปนิดหน่อยนะครับประมาณ20,000ปีบวกๆไปอีกสัก 60-70 ปีนะครับ
ก็อยู่ประมาณ 20,000 ปีนี่แหละแต่ 20,000 ปีที่ดูแก่นี้ก็ยังไม่เท่าก็อดซิลล่าโชวะนะครับก็อดซิลล่าโชวะนี่คือผมรวม The First Godzilla Second Godzilla ก็อดซิลล่าก็อดซิลล่าตัวที่2และอาจจะรวมถึงก็อดซิลล่าในภาคคิริวซากะด้วยเพราะว่ามันคือหนังภาคต่อแบบโดยแท้จริงอ่ะต่อแบบตรงเป๊ะๆมากๆของก็อดซิลล่าโชวะนะครับคือมันไม่เหมือนของอะไรก็อดซิลล่าเฮเซที่ถึงแม้มันจะต่อจากภาคแรกแต่เขาตีความการกำเนิดใหม่ก็อดซิลล่าให้เป็นไดโนเสาร์อ่ะแบบไดโนเสาร์ในช่วงเวลาของมันเนาะแต่ก็อดซิลล่าของโชวะตัวคิริวซาก้าเนี่ยมันคือตัวก็อดซิลล่าเลยที่มันเป็นสัตว์โบราณที่อยู่มาแต่ยุคไดโนเสาร์นะครับแต่อายุของก็อดซิลล่านี้ค่อนข้างเจ็บกังขายก็คือเพราะว่าหนังภาคแรกมันให้ข้อมูลก็อดซิลล่าผิดนะครับตัวละครยองโตยามาเน่เนี่ยได้บอกว่าตัวก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตจากยุคจูราสสิกแต่เขากับบอกปียุคจูราสสิกผิดไงคือไม่รู้ว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาหาข้อมูลมันผิดหรือเปล่านะครับหรือว่าพายุ50ข้อมูลมันยังไม่ถูกต้องหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่ายุคจูราสสิกเนี่ยเกิดเมื่อประมาณ6ล้านปีก่อนซึ่งมันไม่ใช่นะครับ6ล้านปีนี่มันยุคใหม่มาสมควรนะในไดโนเสาร์สูงพันธุ์มาตั้งแต่65ล้านปีก่อนนะครับดังนั้นอายุของมันเนี่ยถ้าเกิดตัวละครยังมันได้บอกปีมันผิดเนี่ยก็อดซิลล่าตัวนี้เนี่ยอยู่ยุคจูราสสิกจริงๆเนี่ยยุคจูราสสิกตีไปประมาณ145ถึง200ล้านปีก่อนนะครับแน่ๆเราก็ต้องเลือกเลยว่าอ่ะมันอยู่สัก6ล้านหรือว่าสัก200ล้านหรือ145ล้านปีนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ให้มันอยู่ยุคจูราสสิกแหละคือประมาณ145ล้านปีขึ้นไปจนถึง200ล้านปีนะครับก็ถือเป็นก็อดซิลล่าที่เก่าแก่มากๆตัวนึงนะครับแต่ก็ยังไม่เท่าอันดับ1นะครับแน่นอนล่ะคนก็จะรู้นะครับ Monster vs Godzillaหรือว่าเป็นก็อดซิลล่าที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการเขียนบทมานะเพราะว่าตัวละครเซอิซาวะเนี่ยเขาได้บอกชัดเจนว่าตัวมอนสเตอร์เวิร์สก็อดซิลล่าเนี่ยเป็นนักล่ายุคโบราณยุคเพอร์เมียนนะครับและเท่าที่ตัวคอมิกก็อดซิลล่าอเวคานิ่งเนี่ยได้บอกที่มาของมันชัดเจนมากขึ้นที่ถึงแม้แต่คนจีนกังขาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก็อดซิลล่าอเวคานิ่งเนี่ยเขาไม่จัดให้มันเป็นแคนนอนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นแคนนอนคือในเรื่องตามทำลายจักรวาลหลักจริงเนี่ยมันก็จะไปขัดแย้งกับโมนาเลกาซี่ของมอนสเตอร์นะครับแต่ในหนังภาค2014เซซาวะบอกเองว่าอ่ะมันเป็นนักล่ายุคโบราณยุคเพอร์เมียนดังนั้นอายุของก็อดซิลล่ามอนสเตอร์เนี่ยจึงตีไปมากกว่า250ล้านปีนั่นเองนะครับมากกว่าก็อดซิลล่าชวะอยู่ประมาณหนึ่งและทำให้สรุปเนี่ยก็อดซิลล่ามอนสเตอร์คือก็อดซิลล่าที่แก่ที่สุดนะครับในบรรดาก็อดซิลล่าทั้งหมดในที่นี้เนี่ยคือเรื่องความเก่งนะคือความเก่งไงยังไงก็อดเอิร์นหรือก็อดเอสพีก็กินขาดนะครับแต่ก็อดมาสเวอร์เองเนี่ยก็นับว่าเป็นก็อดซิลล่าที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับต้นในแง่ของพลังกายเนาะพลังกายพลังของมันนะครับก็ประมาณนี้สำหรับอายุของเหล่าก็อดซิลล่านะครับอย่างที่บอกไปเป็นการคาดเดาจากข้อมูลในหนังมานิดหน่อยนะครับมันไม่ได้ถูกต้อง 100% ไงเพราะก็อดซิลล่าที่มีการบอกข้อมูลอายุของมันชัดที่สุดอะคือก็อดมาสเวอร์แล้วก็ภาคที่ก็อดซิลล่าเราเห็นตอนมันฟักเป็นไข่อย่างภาคเดอะซีรีส์เอ่ยก็อดซิลล่าจูเนียร์เอ่ยนะครับแล้วก็ก้อนหินก็กระแปดไงเราเห็นตอนมันจะเป็นตัวกระปิ๋วอีโกน่าเองก็อายุไม่เยอะอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับข้อมูลนี้กับข้อมูลที่ผมคาดเดามาเมื่อวานเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับฝากสนับสนุนช่องผมในการกดไลค์กดแชร์กันเยอะเพื่อคลิปนี้เนี่ยมีคนดูมากขึ้นนะครับช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการเงินพอสมควรเนาะก็ขอบคุณท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ